นี่คือไทยอินไซต์ไทยแลนด์พรุ่งนี้เสาร์ที่13ตุลาวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9จะมี3กิจกรรมที่พระสุริกรจะไปร่วมกันได้นะครับใช่ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ 6:00 นเช้าเลยนะคะเราจะไปสนทนากับพลตํารวจตรีจิรสันแก้วสังเอกรองผู้ช่วยการตำรวจนครบาลอัปเดตนะคะเส้นทางการจราจรจะเปิดจะปิดจุดไหนอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีครับท่านรองจิรสันครับครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับครับพรุ่งนี้เข้าใจว่ามี3กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมทำบุญตักบาตรซึ่งจะมีขึ้นตอน 6:00 นเช้าที่ลานพระรูปนะครับจะมีการจัดการจราจรอย่างไรบ้างครับท่านครับครับครับก็ตรงนี้ในกิจกรรมแรกนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาร่วมงานเรามีการปิดการจราจรในเส้นทางถนนอู่ทองในนะครับตั้งแต่แยกอู่ทองในจนถึงแยกพระรูปนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะปิดตั้งแต่เวลา19:00 นของวันที่12ตุลาคมปิดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งคืนนี้เลยนะฮะทุ่มหนึ่งคืนนี้เป็นต้นไปถึงพรุ่งนี้เช้าค่ะครับแต่ว่าเป็นเส้นทางเดียวก็คือถนนอู่ทองในซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เราก็จะปิดเป็นปกติอยู่แล้วตั้งแต่19:00 นครับค่ะโอเคครับแล้วหลังจากนั้นพอเริ่มวันที่13ในเวลาตีสี่ค่ะตีสี่เราก็จะจัดเดินรถทางเดียวเดินรถทางเดียวในถนนราชดำเนินในตั้งแต่แยกสวนมิกจักรวรรดิจนมาถึงแยกพระรูปนะครับเพราะแยกพระรูปเนี่ยก็จะซ้ายไปแยกพลหนึ่งแล้วก็ขวาไปแยกเบญจอันนี้เป็นวันเวย์หมดนะครับเพื่อไม่ให้กระแสการจราจรตัดกันนะครับเราก็จัดไว้มีระบบการจัดรถนะครับสำหรับที่จอดรถในบริเวณรอบงานก็เป็นผู้ที่มาร่วมพิธีเนี่ยเราก็จะใช้ที่สนามเสือป่าตรงนี้ก็จะเป็นระดับของประธานองค์กรองคมนตรีคณะรัฐมนตรีนะครับจะจอดภายในสนามเสือป่าสำหรับหัวหน้าส่วนราชการก็จะมีที่กองทัพภาคที่หนึ่งนะครับกองทัพภาคที่หนึ่งแล้วก็รองรับพระเนื่องจากว่าพระที่มาบิณฑบาตเนี่ยจำนวน890รูปก็จะใช้รถบัสถึง29คันตรงนี้ก็จะนำมาส่งพระที่กองทัพภาคที่หนึ่งก่อนส่วนรถก็จะไปจอดที่บริเวณถนนพิษณุโลกตรงข้ามกับกระทรวงศึกษาครับสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปที่จะมาเนี่ยแนะนำว่าเราจัดที่จอดรถไว้ที่เดียวครับที่สนามม้านางเลิ้งโอ้สนามม้านางเลิ้งจุดเดียวง่ายๆนะครับเอารถไปดรอปที่สนามม้านางเลิ้งแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็มีรถรับเข้ามาที่แยกสวนวิกจักรวรรดิเนี่ยก็เลี้ยวขวาไปก็ส่งคนผู้ที่จะมาร่วมงานตรงเลยประตูประตูธนาคารทหารไทยของสนามเสือป่าไปนิดนึงหรือถ้าจะเลี้ยวซ้ายมาก็บริเวณเกือบถึงหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับแล้วก็จะผ่านจุดคัดกรองเข้าไปที่บริเวณงานตรงนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนโอเคไอ้ตรงนี้ก็คือกิจกรรมที่หนึ่งนะฮะครับไอ้ที่กิจกรรมที่สองที่จะมีการวางพวงมาลาแล้วก็ถวายบังคมที่ท้องสนามหลวงเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับกิจกรรมที่2และ3เนี่ยใช้ที่สนามหลวงนะครับกิจกรรมที่2เริ่มตั้งแต่9:00 นนะครับก็9:00 นตรงนี้เนี่ยก็จะวางพวงมาลาจะเป็นที่บริเวณสนามหลวงฝั่งทิศใต้ตรงนี้เราก็จะมีการปิดการจราจรในถนนหน้าพระลานตั้งแต่แยกป้อมประเด็จไปถึงแยกข้าช้างนะครับแล้วก็เราก็มีการจัดเดินรถทางเดียว4เส้นทางนั่นก็คือจากแยก3ที่พบเข้าไปทางด้านขวาถนนราชินีเนี่ยแล้วก็ผ่านหน้าธรรมศาสตร์ตรงนี้ถนนหน้าพระธาตุจับเดินรถทางเดียวไปถึงแยกพระจันทร์เราก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพระจันทร์นี่เดินรถทางเดียวแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมหาราชจนไปถึงท่าเตียนตัดกับถนนท้ายวังก็ท้ายวังก็ไปออกที่บริเวณวงเวียนรอดอตรงนี้ก็เป็นวันเวฟครับเพื่อไม่ให้ตัดกระแสกันครับครับตรงนี้ช่วงพิธีที่สองนะครับบริเวณรอบสนามหลวงตรงนี้เราจัดที่จอดรถสำหรับผู้ที่มาร่วมงานซึ่งสำนักนายกก็จะออกบัตรจอดรถไว้เพราะนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังมีที่เดียวที่เดิมก็คือที่สนามม้านางเลิ้งเช่นเดียวกันแต่จอดรถประชาชนเนี่ยยังไม่มีชัตเตอร์บัสรับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องไปดรอปที่ตรงผ่ากลางสนามหลวงนะครับแล้วก็กลับมาจอดรถที่ตรงที่สนามม้านางเลิ้งเพราะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรที่จะรถไปถ้าขนส่งสาธารณะจะสะดวกกว่าครับโอเคกิจกรรมที่3จะมีขึ้นตอน1:00 นนะครับจะเป็นพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกกันนะครับ
การจัดการจราจรก็เหมือนกับช่วงกิจกรรมที่2หรือเปล่าครับเพิ่มเติมจากช่วงกิจกรรมที่2นั่นก็คือเราการปิดการจราจรเนี่ยเพิ่มเติมเป็น8สายครับนั่นก็คือจากแยกที่ป้อมมาถึงแยกป้อมพระเด็จถนนลาดดำเนินในเนี่ยปิดเลยแล้วก็จากแยกป้อมพระเด็จไปถึงวงเวียนรดเป็นถนนสนามชัยอันนี้ก็ปิดเลยครับนะครับและเดิมเราปิดจากแยกป้อมพระเด็จไปท่าช้างคือถนนหน้าพระลานตรงนี้เนี่ยเราปิดอยู่แล้วใช่ไหมครับครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งถนนหน้าพระธาตุตั้งแต่แยกพระจันทร์มาถึงประตูวิเศษชัยศรีอันนี้เป็น4เส้นและอีก4เส้นย่อยก็คือจากคลองหลอดมาตัดถนนลาดดำเนินในกับถนนสนามชัยก็คือถนนหลักเมืองถนนหับเผยถนนสลาลมถนนกัลยาไมตรีเป็นสั้นๆครับปิดเส้นให้ประมาณตรงนี้ตั้งแต่กี่โมงคะเส้นทางตรงนี้เนี่ยเราจะปิดตั้งแต่12นาฬิกานะครับ12นาฬิกาเนื่องจากงานจริงๆนั่นคือพิธีเนี่ยคือตอนจุดเทียนตอน19นาฬิกาแต่ว่าพิธีจะจริงๆเข้ามาเนี่ยทยอยมาก็ตั้งแต่ 17:30 นะครับแต่เนื่องจากเราจะต้องทำการปิดจุดคัดกรองพี่น้องประชาชนเนี่ยเวลา 12:00 น.การปิดจราจรก็เลยให้สอดคล้องกับฝ่ายของการรักษาความปลอดภัยก็เริ่มตั้งแต่ 12:00 น.ครับตอนเที่ยงนะคะตอนเที่ยงนะครับต้องมีการผ่านจุดคัดกรองต่างๆด้วยสรุปก็คือถ้าใครเอารถไปก็ต้องเอารถไปจอดในจุดที่กำหนดและก็ต้องเตือนกันเลยนะครับว่าจะต้องเดินเท้าเป็นระยะเวลาเป็นระยะทางอันตามสมควรก็คงต้องเผื่อเวลาต้องอะไรตัวมีอะไรกันไว้นิดหนึ่งแต่ที่ดีที่สุดก็คือนั่งแท็กซี่แต่ตอนเย็นอย่างนี้ครับเรามีประสานองค์การขนส่งมวลชนขสมกรับให้ความสะดวกพี่น้องประชาชนครับจัดรถชัตเตอร์บัสไว้1สายแล้วก็รถพิเศษอีก6สายฮะอ๋อมีเส้นทางสายแรกชัตเตอร์บัสเนี่ยก็คือรับพี่น้องประชาชนที่สนามม้านางเลิ้งนั่นแหละครับที่จอดรถซึ่งรองรับที่จอดรถได้500คันตรงนี้เนี่ยเป็นชัตเตอร์บัสที่ขสมกจัดไว้รับส่งสนามม้านางเลิ้งมาสนามหลวงส่วนอีก6จุดจะเป็นปมคมนาคมใหญ่ๆซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนก็ต่อขนส่งมวลชนหรือรถที่สะดวกนะครับไปลงก็จะมีที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหมอชิตนะครับวงเวียนใหญ่หัวลำโพงสนามสุพัชราสายแล้วก็สายใต้ใหม่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีก6จุดที่ขนส่งขสมกก็จัดรถบริการรับส่งพี่น้องเริ่มตั้งแต่เวลา15นาฬิกาครับรถที่บริการจะเริ่มตั้งแต่15นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะครับแต่ว่าเราจะดูว่าถ้า21นาฬิกาพี่น้องประชาชนยังค้างยังเยอะอยู่ตรงนี้เนี่ยขสมกก็ยังจัดรถเพิ่มเติมเพื่อที่จะบริการตามสถานการณ์จริงนะคะประชาชนจนกว่าจะเสร็จสิ้นครับค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมการจราจรที่ต้องรับรู้รับทราบกันนะคะกราบขอบพระคุณนะคะท่านรองค่ะครับครับสวัสดีครับคุณมาและคุณดนัยครับรองผบ.ชน.ค่ะพลวัตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกค่ะพักสักครู่ครับ